สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Lucid Trader นะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอว่าตัว DW คืออะไรนะครับและมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าเวลานัทุนจะเทรดอะไรเนี่ยหรือ Product อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนัทุนก็ควรเข้าใจในตัว Product นั้นเพื่อวิทเพื่อที่จะเวลาเทรดเนี่ยจะได้มีเกิด มีประสิทธิภาพเราจะได้มีหลักการมีการความรู้เกี่ยวกับโปรดักนนะครับเวลาเทรดเนี่ยเราจะได้เข้าใจในตัวโบปรดัก t นั้นอย่างแท้จริงนะครับเรามาดูนะครับตัว DW คืออะไรนะครับ d w หรือว่า Derivative w a l a n t นะครับที่เรียกกันสั้นๆว่า DW เนี่ยโดยชื่อภาษาไทยของมันเต็มๆเนี่ยคือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นะครับซึ่งผู้ออก DW จะให้สิทธิ์กับผู้ซื้อในการซื้อหรือขายหุ้นอ้างอิงณนะราคาที่กำหนดในอนาคตนะครับ ผู้ออก DW นะครับจะคือบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรตอนะครับบริษัทหลักทรัพย์ก็พวกเมแบงกิมเองนะครับยวนต้าฟินันเซียอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนผู้ซื้อ DW ก็คือนักลงทุนในตลาดนะครับ DW เนี่ยจะคล้ายๆกับออปชันแล้วก็วอลเลนนะครับ พวกนี้เนี่ยจะมีกลไกเลเวลเลตนะครับทำให้เป็นเสน่ห์ของสินค้าเหล่านี้นะครับแต่จะมีรายละเอียดย่อยๆที่แตกต่างกันออกไปนะครับตัวออชชั่นเนี่ยจะเทรดกันเองในตลาดนะครับส่วนวอลเลนเนี่ยจะออกโดยบริษัทเองนะครับอย่างเช่นหุ้น LT เนี่ยก็สามารถออกวอลเลนของตัวเองได้ BDS เอนี่ยออกวอลเลนของตัวเองจะออกโดยบริษัทต,ตัวเองแต่ว่าตัว DW เนี่ยจะออกโดยบริษัทหลักทรัพย์นะครับ ตัว DW เนี่ยเทรดบนกระดานหุ้นไม่ใช่กระดาน t ีเฟกนะครับวอลเลนและ DW เนี่ยเทรดบนกระดานหุ้นหรือว่าเซตส่วนออปชันเนี่ยจะเทรดบนกระดานทีเฟกนะครับซึ่ง w วอล a n นและ DW เนี่ยนักทุนทั่วไปนะครับเราจะสามารถเป็นผู้ซื้อได้อย่างเดียวนะครับคือสามารถซื้อคอหรือพุทนะครับดี DW. เป็นผู้ซื้อได้อย่างเดียวแต่กรณีของออปชันเนี่ย นักทุนทั่วไปเนี่ยสามารถเล่นบทบาทฝั่งขายได้ด้วยคือเราสามารถาทั้งลองทั้งช็อตทั้งฝั่งคอและพุทนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างนะครับโดย d w นะครับมีอยู่ส่งประเภทประเภทของ d w เนี่ยมีอยู่2ประเภทก็คือคอ DW l กับพุท d w คอ d w ก็เป็นสิทธิ์ในการซื้อหุ้นอ้างอิงนะครับถ้านักทุนคิดว่าหุ้นจะขึ้นก็ซื้อคอ DW แต่ว่าถ้านักทุนจะคิดว่าหุ้นจะลง นะครับก็ซื้อพุ t ธเดบิลเพราะว่า put ธเดบิลเนี่ยเป็นสิทธิ์ในการขายหุ้นอ้างอิงนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าหุ้นจะขึ้นซื้อคอเดบิลแต่ว่าถ้าคิดว่าหุ้นจะลงก็ซื้อ put ธเดบิลนะครับแล้วก็เรามาดูตัวย่อนะครับสิ่งสําคัญเลยเราต้องรู้ว่าตัวย่อของเดบิลเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับตัวแรกนะครับในส่วนแรกนะครับในส่วนแรกเนี่ยนะครับ เป็นชื่อหุ้นอ้างอิงอันนี้ผมเอาตัวอย่างปตทนะครับ PT 0 1 4 1 9 1 0 A นะครับเป็นตัวอย่างในการดูว่าชื่อของมันตัวย่อของดีดวิลเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับตัวส่วนแรกเนี่ยก็คือชื่อชื่อหุ้นอ้างอิงเลยนะครับก็เหมือนหุ้นธรรมดานะครับก็อย่างปตทนะครับก็ PTT นะครับส่วนที่2นะครับ0ูนนะครับศูนเนี่ยคือโบรกเกอร์นะครับเป็นหมายเลขผู้ออกหลักทรัพย์ของโบรกเกอร์01นะครับศูนี่ย จริงๆเนี่ยคือของบวหลวงรักษาบวหลวงนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับศูนย์หนึ่งนะครับแต่อย่างถ้าเมย์แบงกิมเองนะครับก็จะคือสองสี่ห้านะครับส่วนถ้าบุกอื่นๆก็จะหมายเลขแตกต่างกันออกไปนะครับ C คืออะไร C เนี่ยคือคอกับพุทธถ้า C เท่ากับคอถ้า P ก็คือพุทธอ่านะครับก็ ็น C กับ P ตรงนี้นะครับแล้วก็1910เนี่ย1910คืออะไรนะครับคือวันหมดอายุนะครับ19คือปีนะครับปี2019 10เกนี่ยก็คือเดือนนะครับ10เนี่ยเดือน10นะครับก็คือเดือนตุลานั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ A นะครับรุ่น DW ที่ออกเช่น ABC อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวย่อของ DW นะครับ อันนี้ก็เป็นรายชื่อผู้ออกดีดบิในปัจจุบันนะครับก็หมายเลขผู้ออกหลักทรัพย์ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเอเชียพัหมายเลข8นะครับบูหลวงหมายเลข1นึ่งคันที่ก์กุลหมายเลข3นะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเม์แบงกิ้เอ็งหมายเลข42นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าแต่และบุ๊กเกอร์เนี่ยหมายเลขผู้ออกหลักทรัพย์ก็จะแตกต่างกันออกไปครับในการคํานวณราคา DW นะครับส่วนผสมหลักของราคา DW เนี่ย มันจะประกอบด้วย3ส่วนนะครับก็คือ underlying price นะครับคือราคาของสินค้าสินค้าอ้างอิงนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับ time to last trading day นะครับหรือว่าวันหมดอายุนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ implied o l นะครับ implied volatility นะครับหรือว่า ค่าความผันผวนในอนาคตนะครับใครใครใครไม่รู้เกี่ยวกับค่า Imp พายโวลเนี่ยผมมีบทความเพิ่มเติมให้อ่านนะครับว่าค่าตัว Imp พายโวลเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวโพสต์ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับก็ควรจะรู้เลยนะครับค่า m p นพ e ยโว l เพราะว่าถ้าใครเล่น d ีเเนี่ยเพราะว่า d w เนี่ยมันประกอบด้วยค่า m p นพ e ยโว l อย่างออปชันก็มีค่า m p นพ e ยโว l ดังนั้นเนี่ยเราก็ควรรู้ว่าค่า Imp พายโวลเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมให้นิยามคำภาษาไทยว่าเป็นค่าความผันผวน ในอนาคตนั่นเองนะครับโดยเหล่านี้นะครับโบเกอร์โบเกอร์เนี่ยจะเอามาเป็นการคำนวณมูลค่าของ d ีแล้วออกมาขายให้กับนักลงทุนนะครับซึ่งผู้ออก d ีเนี่ยเขาจะป้องกันความผันผวนของราคาในอนาคตอยู่แล้วด้วยการเก็บค่าพรีเมียมของเรานะครับซึ่งคิดจากมูลค่าของเวลากับความผันผวนนั่นเองนะครับลองคิดกลับกันนะครับถ้าโบเกอร์ออกดีเนี่ย ที่วันหมดอายุเยอะๆนะครับความเสี่ยงนะครับกับตัวบลกเกอร์เองเนี่ยจะค่อนข้างมากเพราะมันยิ่งไกลเนี่ยความเสี่ยงของตัวบลกเกอร์ก็เขาก็ไม่รู้ว่าราคาหุ้นสุดท้ายเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวไปทิศท,ทางใดนะครับคือคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างยากทําให้บลกเกอร์เนี่ยต้องการต้องป้องกันความเสี่ยงตรงนี้ด้วยการเก็บค่าพรีเมียมเพื่อป้องกันไว้นะครับส่วนมากก็เก็บตามสูตรการคำนวณของตัว d w นะครับตามทฤษฎีนะครับส่วน ความผันผวนในอนาคตนะครับหรือว่า implied vol เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับโบกเกอร์จะคิดค่าความผันผวนที่เกิดขึ้นในในอนาคตมากไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีทางรู้ว่าในอนาคตบางทีเนี่ยราคาเนี่ยมันอาจจะผันผวนมากขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับโดยปกติเนี่ยโบกเกอร์เขาจะระบุค,ค่าความผันผวนล่วงหน้าไว้มากปกตินะครับเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงในส่วนนี้นะครับก็เป็นสูตรนะครับคือโบกเกอร์เนี่ยเขาจะเป็นคนกําหนดเองว่า อ่า i r e พ o r โวเท่าไหร่นะครับซึ่งต้องต้องบอกว่า m p p i r e โว l เนี่ยนะครับสามารถดูความถูกแพงของตัว D w ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่าลืมว่าออปชันเนี่ยคนซื้อกำไรไม่จำกัดแต่ขาดทุนจำกัดนะครับแต่คนขายเนี่ยกำไรจำกัดแต่ขาดทุนไม่จำกัดทำให้โบรกเกอร์หลายๆบโบรกเนี่ยต้องเก็บค่าพรีเมียมไว้เยอะๆเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับ ออปชันก็คือ D w นี่เองนะครับก็คือมันเป็น D w เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งของออปชันนะครับคือมีหลักการเดียวกับออปชันครับคือคนซื้อกําไรไม่จํากัดแต่ขาดทุนจํากัดแต่คนขายกําไรจํากัดแต่ขาดทุนไม่จํากัดนะครับซึ่งทําให้อ่าคุ้ง่ายว่าคือค่าพรีเมียม่ก็เหมือนค่าตัว๋วให้เราเข้าไปเล่นตัว d w ดวินั้นเองนะครับก็ เป็นรายได้ของโบกนั่นเองนะครับคือค่าพรีเมียมในการเขาเวลาออก DW เนี่ยเขาก็ต้องเสียต้นทุนหลายๆอย่างนะครับเขาก็ต้องเก็บค่าพรีเมียมให้กับเรานะครับจากเรานั่นเองครับ DW ที่ดีนะครับ DW ที่ดีต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับผมให้2ออย่างนะครับก็คือดูง่ายๆเลยนะครับค่าพรีเมียมต้องต่ำนะครับต้องเหมาะสมไม่ขายแพงเกินไปนะครับง่ายๆดูจากค่าอินพายโวเลยครับว่า โบงไหนขายถูกขายแพงนะครับบางโบงเนี่ยค่าตั้งค่าอินพายโวสูงเกินจริงนะครับแบบสูงมากปกติเนี่ยหุ้นแกว่งแบบไม่เท่าไหร่เราไปตั้งแบบคาดว่าความผันผวนของหุ้นในอนาคตเนี่ยคาดว่าจะแว่งแบบรุนแรงมากอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่เหมาะสมเหตุสมผลคือเก็บแพงเกินไปนะครับอย่างตัวอย่างนี้ก็คือบางตัวอินพายโวไปเจ็ดร้อยเลยนะครับหรือว่าบางตัวแค่สองร้อยเนี้ย,ยตัวเจ็ดร้อยมันก็แพงเกินไปใช่ไหมครับแล้วก็อีก อย่างหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือการวางบิดออฟเฟอร์ของโบกนะครับที่ต้องมีสภาพคล่องไม่ห่างนะครับและและตัวบิดออฟเฟอร์เนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงไปตามหุ้นหุ้นอ้างอิงอย่างทันทีพอถ้าสมมติราคาหุ้นอ้างอิง LT ขึ้นปุ๊บตัวบิดออฟเฟอร์ของ DW เนี่ยก็ต้องขึ้นตามนะครับถ้าตามหลักเนี่ยซึ่งจะเป็น D w ที่ดีครับคือ2ออย่างนะครับดูง่ายก็คือค่าพิมเมี่ยมต่ําไปดูที่อินพายโวเลยว่าอินพายโว สูงหรือต่ำนะครับถ้า i m p พา e r วสูงแปลว่าโบนันั้นขายแพงถ้า i m p พายโวต่ำโบนันั้นขายถูกนั่นเองนะครับแล้วก็การบีเออร์เบเฟอร์เราก็ต้องเข้าไปดูนะครับว่ามันมีสภาพคล่องให้เราเล่นไหมนะครับคือถ้าแบบไม่มีสภาพคล่องอย่างเงี้ยไม่เหมาะสมนะครับเข้าไปแล้วออกไม่ได้เงี้ยอันตรายมากเลยนะครับเราก็สามารถเข้าไปดู เปรียบเทียบมูลค่าของดีบิวตในแต่ละบอกได้ที่เว็บไซต์ต่างๆครับของของทั่วไปเนี่ยเมเบลกิ้งกิมเองก็มีนะครับคือสามารถเข้าไปดูตารางเปรียบเทียบได้นะครับอันนี้ก็เป็นเสริมนะครับสับดีบิวที่ต้องรู้นะครับคือมันจะมีสับของตัวดีบิวโดยเฉพาะนะครับซึ่งนักทุนก็จําเป็นต้องรู้นะครับคือจะได้รู้ว่าเวลาเราดูเนี่ยนะครับคือบล็อกเขาจะบอกว่าพวก Data ต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเช่นตัวนะครับ Day to last trading นะครับก็คือจำนวนวันที่เหลือในการเทรดครับจากตัวอย่างนี้ก็คือ38ก็เหลืออีก38วันดีดิลอายุนะอ่านี่ก็ต้องรู้ไว้นะครับเผื่อว่าลงทุนต้องแบบอาจจะปิดสถานะก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับ Effective gearing นะครับคืออัตราทดของ DW เทียบกับหุ้นอ้างอิงโดยจะชี้เห็นว่าราคา DW เปลี่ยนแปลงกี่เปอร์เซนต์ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป1% าจากตัวอย่างนี้เอฟเฟกต์ก r ริงอยู่ที่4.11ใช่ไหมครับก็คือนะครับ,นะรบถ้าหุ้นเปลี่ยนแปลง1% D/D/B ตัวเนี้จะเปลี่ยนแปลงไป4.11%นั่นเองนั่นเองนะครับส่วนฟังลงก็ตรงกันข้ามนะครับก็คือถ้าหุ้นลง1% D/D/B ก็จะลง4.11%ครับ s ensitivity นะครับ, ivity, ค,รบคือความอ่อนไหวนะครับหมายถึงราคา D/D/B เนี่ยจะมีการปรับตัวกี่ช่อง ถ้าหุ้นอ้างอิงมีการเปลี่ยนแปลงไป1ช่องช่องนะครับก็อย่างเช่น sensitivity เท่ากับ2.85แปลว่าหุ้นอ้างอิงนะครับขึ้น1ช่องราคาดีดบิลก็ขึ้นจะอยู่ที่2.58อช่องนั่นเองนะครับฝั่งโบนก็ตรงกันข้ามนะครับทันดิเครนะครับค่าเสื่อมเวลานะครับอันนี้สำคัญนะครับค่าที่บ่งชี้ว่าเมื่อราคาผ่านไป1วันเนี่ยราคาดีดเนี่ยจะลดลงกี่เปอร์เซ็นต เมื่อกำหนดตัวแปรอื่นคงที่นะครับอย่างเช่น D w มีค่า Time d e c a y อยู่ที่ลบ0.06ใช่ไหมครับแปลว่าเมื่อเวลาผ่านไป1วันเนี่ยมูลค่าของ d w ตัวนั้นเนี่ยจะลดลงเท่ากับ0.06อนะครับอันนี้ผมเสริมนิดนึงนะครับบางโบรกเนี่ยนับเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับบางโบรกไม่นับนะครับดังนั้นเนี่ยสายเก็งกำไรนะครับระยะสั้นเนี่ยไปจบใน1สัปดาห์จะเหมาะกับโบรกที่นับเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่า คือถ้าระยะสั้นเนี่ยปิดจบใน1สัปดาห์เนี่ยจะไม่ต้องเจอเผชิญเสาร์อาทิตย์จะไม่ต้องโดนทม์ดีเคนในวันเสาร์อาทิตย์ส่วนนักทุนที่ถือยาวมากกว่า1สาัปดาห์เลือกบล็อกไหนก็ได้เลือกบกไหนก็ได้เพราะว่าตัวทม์ดีเคเนี่ยโดยปกติทั่วไปเนี่ยทุกบล็อกเนี่ยจะเฉลี่ยพอๆกันอยู่แล้วนะครับคือผมไม่ได้บอกว่าบล็อกที่คำนวณเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นบล็อกที่คำนวณค่าทม์ดีเคแพงนะครับไม่ใช่นะครับคือเขาจะคำนวณเฉลี่ยปกติทั่วไปแแแล้วแ้ววต่่าาาถเรแบบ อยากสร้างข้อได้เปรียบขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็คือใส่เกมไรระยะสั้นเนี่ยปิดจบในหนึ่งสัปดาห์ไปไม่ต้องโดนเสาร์อาทิตย์ครับอันนี้ก็เป็นเสริมนะครับเสริมแล้วก็มี Data อีกนะครับข้อมูลอีกสับอื่นที่ต้องรู้นะครับก็ชื่อตัวดิดิบิลนะครับเนมนะครับแล้วก็อันเดอร์ไลน์ก็คือหุ้นอ้างอิงหุ้นอะไรนะครับอันเดอร์ไลน์อิงหุ้นอะไรอย่างตัวอย่างนี้ก็คือบีกริมนะครับแล้วก็ราคาใช้สิทธิ์สไตรหรือเอ็กซ์ซ์ไซส์ไพรซ์นะครับคือราคาราคา นะครับก็ในตัวอย่างนี้อยู่ที่40.64บาทนะครับส่วน conversion ratio เนี่คืออัตราการใช้สิทธิ์นะครับก็ตรงนี้อยู่ที่9.4224อ่า9 2 4 2 4นะครับตัว strike แล้วก็ conversion ratio เนี่ยไว้คำนวณการปรับสิทธิ์ของตัว d w นะครับเมื่อมี corporate action ของหุ้นอ้างอิงนะครับอย่างเช่นการจ่ายปันผลการแตกพาการออกหุ้นเพิ่มทุนอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้นักทุน ที่เทรดด d i บิลเนี่ยไม่เสียเปรียบในส่วนนี้นะครับเพราะว่าซื้อด i วบิลเนี่ยเราเราไม่ได้ซื้อหุ้นหุ้นจริงใช่ไหมครับเวลาจ่ายปันผลแตกพาเนี่ยหรือว่าออกหุ้น,นผุเราจะไม่ได้สิทธิ์ในส่วนนี้ดังนั้นเนี่ยเขาจะใช้ตรงสไต์กับ Conversion r เรชั่นเนี่ยมาคำนวณปรับสิทธิด i b บิลเมื่อมี p o อร์เร c ชั o นของหุ้นอ้างอีกนั่นเองนะครับ แล้วก็มันนิเนสนะครับดูสถานภาพของตัวดิวว่าอยู่ในสถานภาพใดนะครับก็จะมี3แบบนะครับก็คือ A T M I T M O T M นะครับก็คือ at the money in the money กับ out of the money นะครับ at the money ก็คือพูดถือดิเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับหรือไม่ใช้สิทธิ์ก็ได้นะครับนั่นเองก็คือราคาหุ้นอ้างอิงเนี่ยมันเท่ากับราคาใช้สิทธิ์ทั้ง call และ put นะครับคือราคาหุ้นอ้างอิงเท่ากับใช้สิทธิ์ทั้ง call และ put ครับก็คือ at the money ส่วน in the money นะครับ ผู้ถือดิวบิลสามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับก็คือสถานะคอเนี่ยราคาหุ้นอ้างอิงมากกว่าราคาใช้สิทธิ์นะครับเราจะสามารถใช้สิทธิ์ตัวเป็นสถานะอินเดอร์มันนี่นะครับหรือว่าตรงข้ามคือตัวพุทธนะครับถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเนี่ยน้อยกว่าราคาใช้สิทธิ์นั่นเองนะครับก็คืออันนี้เป็นหลักออปชันนะครับเป็นหลักออปชันส่วนออฟแบบนีมันนี่นะครับผู้ถือดิวบิลเนี่ยไม่สามารถใช้สิทธิ์นะครับก็คือสถานะคอเนี่ย ที่หุ้นอ้างอิงนะครับคือราคาน้อยกว่าราคาใช้สิทธิ์แล้วก็สถาน,พนะพุทธเนี่ยที่หุ้นอ้างอิงราคามากกว่าราคาใช้สิทธิ์นั่นเองนะครับก็เป็นหลักของออปชันอ่าต่อมานะครับค่าอ m p พาย volatility นะครับค่าความผันผวนในอนาคตนะครับซึ่งที่บอกไว้ตอนต้นนะครับคือบ่งชี้ความถูกแพงของราคาหุ้นตัวน,นั้นนะครับเพราะว่าอ่ค่า Imp พายบอเนี่ยโบกเป็นคนกําหนดนะครับก็บอกได้ว่าตัว d ีดเนี่ยถูกหรือแพงนะครับ ถัดมานะครับค่าเดลต้านะครับคือค่าที่บ่งชี้การเปลี่ยนแปลงของราคา d ีดโดยประมาณนะครับเมื่อราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป1บาทนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่าเดลต้าอยู่ที่97.18%นะครับก็ถ้าหุ้นอ้างอิงขึ้น1บาทราคา d ีดก็จะเพิ่มขึ้น0.97บาทนะครับสังเกตนะครับผมพูดค่าเดลต้าเป็นบาทนะครับซึ่งค่าเดลต้าเนี่ยเป็นบาทต่อบาท แต่ว่าเมื่อกี้ก่อนหน้าเนี่ยผมพูดถึงค่า effective gearing นะครับอันนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อเปอร์เซ็นต์นะครับย้ำนะครับเดลต้าเป็นบาทต่อบาท effective gearing เป็นเปอร์เซ็นต์ต่อเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ last trading day นะครับก็คือวันอ่า last trading date นะครับซื้อวันซื้อขายวันสุดท้ายนะครับปกติเนี่ยจะอยู่ที่4วันก่อนวันครบกำหนดอายุนะครับแล้วก็ expire date นะครับก็คือวันครบกำหนดอายุนั่นเองนะครับ outstanding นะครับ outstanding คือจำนวนการถือครองโดยนักลงทุนในดีบิลตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็สำคัญนะครับยิ่ง outstanding สูงเนี่ยแสดงถึงความนิยมของตัวดีบิลตัวนั้นเนี่ยมีมากแต่ถ้าสูงเกินไปเนี่ยไม่ดีนะครับคือมากกว่า90เซนเี่ยเพราะว่าผู้ดูแลสภาพคล่องจะไม่สามารถควบคุมราคาได้แล้วนะครับก็คือโบรกเนี่ยจะเป็นคนออกดีบิลให้เราใช่ไหมครับแล้วก็บรกเนี่ยจะดูแล b i ฟ o f f ร์ให้เราแล้วก็ดูแลสภาพคล่อง แต่ว่าสมมุติว่าถ้าลงทุนแบบมีบางคนเนี่ยสมมุติมีเจ้ามือเนี่ยกวาดซื้อตัวดิบิวนั้นไปหมดเนี่ยมากกว่า90%นะครับมันทําให้เจ้ามือเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่โบโรกแล้วมันเป็นคนคนใดไม่รู้ในตลาดเข้ามาแบบอ่าควบคุมราคาของดิบิวตัวนั้นดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ดีส่งผลไม่ดีในอนาคตในที่สุดนะครับก็อันนี้ก็ต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับน,นี่ก็เป็นสรรรับที่ต้องรู้สําหรับตัวดิบิวนะครับ แล้วก็เรามาดูข้อดีข้อเสียของตัวดิดบิลนะครับข้อดีนะครับมีเลเวลเลทนะครับใช้ลงทุนน้อยใช้เงินลงทุนน้อยเวลากําไรเนี่ยนะครับก็กําไรเยอะนะครับแต่ว่าตรงค่าถ้าเวลาขาดทุนก็ขาดทุนเยอะเช่นเดียวกัน,นครับสามารถเก็งกําไรได้ทั้งฝั่งขาขึ้นและขาลงคือเล่นได้ทุกสภาวะตลาดเลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีของตัวดิบิลแล้วก็จํากัดผลการขาดทุนไม่จํากัดผลกําไร นะครับคือเป็นคุณสมบัติของฝั่งขอออปชันนะครับคือใครเล่น d ีดเนี่ยก็ถ้าคุณสมบัติที่ดีข้อดีของตัวออปชันก็คือจํากัดผลการขับทุนนะครับเราซื้อเท่าไหร่ก็จํากัดไว้เท่านั้นนะครับส่วนผลกําไรเนี่ยมันไม่จํากัดนะครับก็เป็นคุณสมบัติของออชันแล้วก็ปุดตออปชันครับส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือต้องเสียค่าพรีเมียมให้กับบุกเกอร์นั่นเองนะครับ แล้วก็บางคนเนี่ยเจอผู้ออกดีดบิลไม่ดีเก็บค่าพรีเมียมเยอะนะครับคือบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าค่าพรีเมียมของโบกเยอะเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องโดนเสียค่าตัวพรีเมียมเยอะเกินกว่าเป็นจริงนะครับหรือว่าตั้ง b i ฟ o f f ร์หางเข้าออกไม่ได้อย่างเงี้ยพอเจอผู้ออกดีดบิไม่ดีเนี่ยก็จะประสบการณ์ไม่ดีเหมือนกันนะครับกรณีถือยาวจะโดนทํา e d k กินไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยตัวดีดบิเนี่ยผมไม่แนะนําให้ถือยาวเป็นแบบเป็นเดือนอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับเพราะว่าโดน time d e c a กินแต่ว่ากรณีถ้าแบบ รันเทนถูกเทนจริงๆอ่ะอันนี้ได้ได้เหมือนกันนะครับกรนี้ดีบิลครบกําหนดอ,อยู่เนี่ยจะเสียภาษีเงินได้อันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับควรปิดก่อนวันหมดอายุนั่นเองเพื่อที่จะไม่เสียภาษีเงินได้สําหรับตัว d ีบิลนะครับสรุปนะครับตัวดีบิลนะครับดีบิลก็เหมือนสินค้าหนึ่งให้เราเลือกเทรดเท่านั้นเองนะครับมันก็ คือมันก็มีข้อดีข้อเสียเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าทุกโปรดักนะผมพูดอยู่เสมอเลยครับว่าทุกโปรดักนะครับทุกสินค้าการเทรดเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียทางนั้นนะครับสิ่งสําคัญที่สุดสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องมีความชํานาญชนานาญการในการเข้าไปเล่นนะครับถ้าเรามีความรู้ที่มากพอเนี่ยก็จะสามารถทํากําไรได้นะครับทุกโปรดักนะครับคือไม่ไม่ได้บอกว่า จะเป็น d ี f บิลฟิวเจอนะครับหุ้นหรือว่า Forex bitcoin อย่างเงี้ยนะครับริปโตนะครับก็คือถ้าเรามีความชํานาญการเนี่ยเราสามารถทำกำไรได้หมดนะครับดีดบิลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าแต่ถ้าให้ผมแนะนําจริงๆนะผมอยากถ้าดีดบิลเนี่ยจะไม่เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับอยากให้เริ่มเทรดจากสินค้าที่ไม่ซับซ้อนก่อนเช่นหุ้นในเซ็ตร้ในเซ็ตห้ให้ชนะก่อนแล้วค่อยพัฒนานการเทรดมาสินค้าที่ยากขึ้นนะครับเพราะว่า ดีดิเนี่ยเป็นสินค้าที่ซับซ้อนขึ้นมานะครับจากจากค้นเดิมนะครับเพราะว่ามีเลเวลแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยก็ควรจะนะครับเริ่มถ้าถ้ามือใหม่นะครับก็แนะนําแบบเอาสินค้าที่ไม่ซับซ้อนก่อนนะครับแล้วก็ถ้าชานาญขึ้นมาแล้วค่อยขยับขึ้นมาเล่น DW ก็ได้นะครับซึ่งดีดก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักทุนทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทาง Channel Lucy Trader ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการช่วยทุกท่านสวัสดีครับ